ต้องลุมมันต้องลุมอ๋อมาแสดงความบริสุทธิ์ใจครับนะฮะอย่าลืมมาที่16นะฮะผิดขวัญนะมดดำสั่งตายฉายนะครับนะฮะเข้าโรงครับอย่าลืมด้วยอาจารย์เข้าเลยนี่ก่อนอาจารย์อาจารย์มีความกังวลอะไรใจไม่มีฮะไม่มีฮะไม่มีครับไม่มีหมายเรียกไม่มีอะไรสิ้นผมมาแสดงความบริสุทธิ์ใจอย่างเดียวครับนะฮะเห็นเป็นตกเป็นข่าวครับสิ่งที่แน่จะพูดในวันนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรก็มีมวลนำสั่งตายว่าจะถ่ายวันที่16เอาสิเอาสิเอาสิมามาโปรโมทหนังอ่ะเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ได้เตรียมอะไรมาเตรียมเอกสารมาเรียบร้อยแล้วครับเอกสารเกี่ยวกับอะไรก็เรื่องนี่นะครับครับผมก็เรื่องคดีความนี่ฮะถ้ามีอะไรก็มีเรามีหลักฐานหมดครับโอเคเป็นคลิปหรือว่าเป็นเอกสารการเงินหรือว่าเป็นแชททุกอย่างฮะไม่พูดดีกว่าครับไม่ให้ไม่ให้อาจารย์ยืนยันจะความผิดใจว่าเราครับผมครับผมยังไม่ได้เป็นถูกกล่าวครับผมครับผมอาจารย์ครับส่วนที่โอเคโอเคครับโอเคครับครับมันดำสั่งตายครับมันดำสั่งตายครับหนังภาพยนตร์ครับจะฉายวันที่16ไม่ใช่จะผู้หญิงจะมาขอเข้ามาอาจารย์ให้ไหมให้มันอีกเรื่องนึงครับอีกเรื่องนึงครับอีกเรื่องนึงครับมองให้ไหมอีกเรื่องนึงครับมันดำสั่งตายอย่างเดียวครับมันดำสั่งตายครับภาพยนตร์นี่ครับจริงไหมจ๊ะไอ้เรื่องมาจริงไหมเขาไม่ใช่บอกไม่เกี่ยวจริงไหมอาจารย์มาจริงมาที่เขาจะมาขอเข้ามาไม่รู้นะครับเมื่อวานนี้อาจารย์เขาจะนั่นเขาจะไก่เกียร์ครับนั่นเองไม่มีอะไรมันดำสั่งตายอย่างเดียวครับตกลงเขาจะไก่เกียร์หรือเปล่าไม่พูดดีกว่าครับไม่พูดดีกว่าครับพูดกันหน่อยดิครับไม่พูดครับขึ้นอีกรอบโอเคครับโอเคครับเขาไก่เกียร์ใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ห้องรู้นะเดี๋ยวดีนะอย่าเข้าไปนะข้างในห้องนี้ครับอาจารย์จะเลยครับผมโอเคครับนักข่าวข้างนอกนะครับรอข้างนอกครับมีใครเข้าไปอีกไหมคนดำสั่งตายจะไปดูในโรงหนังนี่แหละที่ลงให้ไหนนะพี่สนุกมันต้องเน้นสนุกแล้วเน้นสอนเหมือนคล้ายๆนี่นะเหมือนคล้ายสับปะเลอร์อะถ้าแนวทางแบบนั้นอะผมว่ามันจะมีนั่นแหละผมเป็นอาจารย์ตัวเองครับอ๋อมีข้ามีอาจารย์เป็นอาจารย์เพศครับผมเซฟหรือเปล่าหรือเปล่าไม่ถือเชื่อว่าต้องเก็บเซฟเพราะมันเป็นน้ำหนักของอย่างฝั่งพิจารณาก็เอามามอบให้เลยนะครับส่วนที่มาของพยานหลักฐานเนี่ยก็เดี๋ยวทางพนักงานสอบสวนก็จะให้ข้อมูลว่าได้มายังไงนะครับการที่ได้มาเนี่ยบางส่วนที่ไปเกี่ยวข้องอย่างก็เสียหายเนี่ยเราจะเรียกเข้ามาวันนี้ไหมผมเรียกมาหลายวันแล้วครับยังไม่เข้ามาพบผมเลยครับขอเรียกแล้วเรียกแล้วครับเชิญครับเชิญเชิญแต่ท่านยังติดภารกิจอยู่ท่านยังไม่สะดวกครับคือนี่แหละครับผู้เสียหายนะผู้เสียหายครับผมแล้วต้องถามผู้เสียหายชัดเจนแบบนี้ไหมต้องสอบสวนให้ชัดเจนว่ากล่าวหาเรื่องใดเสียหายอย่างไรเหตุเกิดเมื่อไหร่อยู่ในอายุความหรือไม่นะครับมันต้องรวบรวมพยานหลักฐานในแต่ละข้อหามันมีอายุความของมันอยู่นะครับว่าเหตุมันเกิดยังไงนะครับก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแล้วก็ชั่งน้ำหนักพยานอีกทีหนึ่งเมื่อชั่งน้ำหนักพยานแล้วก็จะแจ้งทางคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้ทราบแล้วว่าคดีนี้เนี่ยมันไก่เกี่ยกันได้ตามพรบไก่เกี่ยก็ถ้าผู้กรณีประสงค์ไก่เกี่ยก็จะนัดไก่เกี่ยให้ครับผมแต่ถ้าผู้เสียหายไม่ประสงค์ที่จะไก่เกี่ยจะดำเนินคดีต้องแจ้งข้อกล่าวหาอะไรครับขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานถ้าพยานหลักฐานเพียงพอก็แจ้งข้อหาถ้าพยานหลักฐานไม่เพียงพอก็สั่งให้ฟ้องเข้าข่ายข้อหาอะไรบ้างครับตอนนี้ยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานให้รายละเอียดมากไม่ทันตามที่ผู้กล่าวหาเพราะว่าเราติดต่อผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหามาให้ปากคำเพิ่มเติมเลยท่านยังไม่สรุปนะครับส่วนข้อกล่าวหาเนี่ยมันต้องดูก่อนว่ามันพยานหลักฐานเพียงใดต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายครับผมส่วนวันนี้เรามาในฐานะในฐานะอะไรเลยในฐานะพยานฐานะพยานครับก็แน่เขาให้ประสานมาก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มีลูกศิษย์และพยานที่ว่าเกี่ยวกับคดีที่ว่าเคยโอนตังเคยอะไรให้กับผู้กรณีประมาณนั้นจะมาให้ปากคำครับผมที่ว่ามีที่เขาชี้แจงผู้กรณีเคยรู้ชัดข้อความตรงนี้เป็นหลักฐานที่ว่าผู้หญิงคนนี้มาพยายามขอเงินอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องสอบประกอบกันเป็นพยานครับแล้วก็จะตรวจสอบว่ามันเป็นแท้จริงหรือว่าข้อความที่ส่งกันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับต้องดูอีกทีครับผมยังรายละเอียดยังไม่ชัดเจนครับเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียหายได้แจ้งข้อหาอะไร
จ้งกล่าวหาที่กล่าวหามาเป็นเรื่องของหลอกลวงครับแล้วก็เรื่องของอนาจารครับผมหลอกลวงทำอนาจารครับผมแล้วในส่วนของตัวผู้เสียหายเองก่อนหน้าที่เรามีการเรียกความถามมา2ครั้งครับมากรกฎาคมครั้งหนึ่งแล้วก็มาเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วครั้งหนึ่งครับแต่ว่ายังสอบสวนปากคำไม่เสร็จเพราะว่าตัวผู้เสียหายขอตัวก่อนท่านมีธุระท่านจะมาให้ปากคำเพิ่มเติมภายหลังครับผมผมโทรไปให้พนักงานสอบสวนโทรไปเมื่อวานท่านยังไม่สะดวกครับผลแพทย์จากการตรวจพร้อมครับโอเคโอเคทนายครับในฐานะที่เราเป็นทนายของทีมในแอร์วันนี้เรามาเดินทางที่เราออกมาฟังให้พนักงานสอบสวนไม่ใช่แจ้งสิมาร่วมฟังตำรวจได้ครับตำรวจเชิญตัวมาสอบถามว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นยังไงแค่เชิญตัวมาวันนี้จะมาชี้แจงอะไรตรงนี้อ๋อไม่ได้ชี้แจงอะไรแล้วมาในฐานะอะไรครับนี่มาในฐานะอะไรจริงๆแล้วทางเป็นแอร์ยังไม่ได้แต่งตั้งทนายความแต่ว่าก็มาช่วยดูแลท่านช่วยดูก่อนแต่ถามแล้ววันนี้ในส่วนตัวเนี่ยคิดว่ากระบวนการทั้งหมดที่ในการติดต่อหาเนี่ยมันจะเข้าข่ายกฎหมายอะไรอยู่ครับอันนี้ต้องรอพนักงานสอบสวนสรุปเพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถพูดอะไรได้ต้องเข้าไปในสอบสวนก่อนใช่ถ้าสมมติว่าถูกแจ้งข้อกล่าวหาขึ้นมาเราตรงนี้เราจะแก้ต่างไงสมมติเหรอครับอันนี้ยังตอบไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาทนายได้คุยกับในแอร์วันนี้ยังครับได้เกิดขึ้นมันมีในแอร์ได้พูดอะไรเพื่อนเราฟังคุยแล้วแต่ว่าขอเขายังไม่ตอบเพราะยังพูดไม่ได้ในแอร์ที่เราถามมันนี้จะมามีอะไรมาชี้แจงก็ต้องดูทางของพนักงานสอบสวนต้องถามพนักงานสอบสวนเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นของทนายก่อนแต่ว่าก็ช่วยดูแลส่วนในแอร์ก็ต้องเตรียมได้มีการหาลือแล้วใช่ไหมหาลือเรื่องทนายเรื่องอะไรก็จะมาเข้าประชุมอ๋อก็คือก็มาตามที่พนักงานสอบสวนเชิญคดีนี้มันเกี่ยวข้องกับส่วนตัวตรงนี้มันมีการที่ไกลเกี่ยก็ได้ไหมสองคนเนี่ยได้น่าจะได้ครับดูแล้วคดีไกลเกี่ยได้ใช่ไหมถ้าเกิดเขาจะยอมไกลเกี่ยด้วยใช่ไหมใช่ถ้าผู้เสียหายยอมไกลเกี่ยแสดงว่าผู้เสียหายก็เป็นตัวตั้งในการที่จะเจรจาไกล่เกี่ยไม่ทราบอันนี้ทนายไม่ทราบแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาไปร้องก่อนก็เลยเราก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจในแง่พร้อมจะเจรจาไหมในฐานะเป็นทนายเนนแอร์พร้อมเจรจาไหมเดี๋ยวก็ต้องสอบถามเนนแอร์อีกทีหนึ่งเพราะว่าทางทนายพูดอะไรมากก็ยังไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนไหนเลยยังไม่ได้เป็นผู้กล่าวหาเลยก็ตามธรรมดาของที่เราได้ยินข่าวมาเนาะว่าฝ่ายไหนเป็นยังไงแล้วก็แรกๆก็หนักใจแต่ว่าตอนนี้ก็จากพยานหลักฐานของตำรวจเชื่อว่าอาจจะเข้าข่ายความผิดอันนี้ก็ต้องถามตำรวจถามทนายก็ได้วันนี้